รับฟังเสียงจากสถานีวิทยุบัวกลางมูล FM 101 MHz ด้วยกำลังส่ง500วัตต์ส่งกระจายเสียงจากบวรราชธานีอโศกหมู่ที่10ตำบลบุ่งไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีแจ้งผลการรับฟังได้ที่0882978230ที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่30ตุลาคม2566วันนี้ก็เป็นวันเกือบจะสิ้นเดือนตุลาคมแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับพี่น้องเอาเรื่องที่กำลังเราก็กำลังจัดเข้มงวดเต็มที่เลยนะครับก็คือการปลูกกะหล่ำปลีทำไมเราต้องมาพูดเรื่องการปลูกกะหล่ำปลีเพราะว่ากะหล่ำปลีเนี่ยเป็นพืชที่สุดยอดนิยมของไอ้พี่น้องไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กน้อยเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงวัยทั้งหลายก็จะชอบมากเลยนะครับฉะนั้นกะหล่ำปลีนี่จึงเป็นพืชที่ยอดฮิตของบ้านราษฎรเราแล้วก็เป็นโชคดีของบ้านราษฎรนะครับเราปลูกไม่เคยผิดหวังเลยนะครับไม่เคยผิดหวังเลยว่าปลูกแล้วจะไม่ได้ผลนะครับไม่ได้ผลเป็นที่ต้องการของพี่น้องมีเท่าไหร่
ก็ไม่พอนะครับข้อดีของกระหล่ำปลีก็คือเขาสามารถที่จะปลูกครั้งเดียวปลูกครั้งเดียวนี่สามารถกินได้อย่างน้อยก็ตั้งแต่ปลูกนะครับสมมติว่าเริ่มกินเดือนในกุมภามกรานะครับปีใหม่เริ่มกินปีใหม่ปลายปีใหม่นะครับปีใหม่มกรากุมภามีนาเมษาพฤษภานะครับก็จะได้กินอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาพิเศษสำหรับกระหล่ำปลีนี่พอเราตัดหัวเขานะครับหัวแรกนะครับหัวแรกเนี่ยพอตัดไปปั๊บเนี่ยตัดหัวแรกต่อไปหัวที่สองที่สามที่สี่เขาก็จะออกมาให้เรากินอีกครับนี่คือข้อดีของไอ้แล้วก็เป็นข้อดีของกระหล่ำปลีนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนอกจากกระหล่ำปลีแล้วนะครับใกล้เคียงกันก็คือบล็อกเกอรี่ครับบล็อกเกอรี่ก็กินได้ 4-5 เดือนเหมือนกันนะครับตั้งแต่เก็บผลแรกได้เดือนสมมุติว่าเดือนมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยถ้าเราให้ความชื้นเขาดีๆนะครับแล้วก็ช่วยปุ๋ยนะครับตอนนี้เราไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องปุ๋ยที่เราจะให้นี่ตอนนี้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกสิกรรมธรรมชาติของเรานะครับเราได้ทำฟริตจูรินซีIMO ครับ IMO ตัวนี้แหละครับที่จะเคยต่อสู้แล้วก็กู้ IMF มาได้แล้วนะครับต่อไปนี้จุลินทรีย์ IMO ก็จะสู้กับต่อไปอีกครับต่อไปอีกให้เราสามารถที่จะอยู่ได้อย่างสบายเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะทำแบบเอาตั้งแต่แบบไม่ง่ายแล้วก็เอาจนถึงแบบไอ้ค่อนข้างปราณีตหน่อยนะครับเรียกว่ากสิกรรมแบบปราณีตนะครับแล้วก็ปราณีตสุดๆได้เลยนะครับเราสั่งได้เลยนะครับเราไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเราพร้อมหมดนะครับพร้อมหมดนะครับเราก็ผมว่าเดี๋ยวเรามาดูให้กำลังใจให้กำลังใจท่านผู้ใดที่ยังไม่เคยเห็นนะครับให้มาพบกับเจ้าตำรับปลูกกระหล่ำปลีโดยวิธีง่ายๆครับวิธีง่ายๆไม่ต้องมีอะไรง่ายยากเลยนะครับสามารถทำแล้วได้ผลเต็มที่เลยนะครับก็คืออาจารย์ทองป่านเผ่าโสภาอันนี้นะครับจอมยุทธผมยกให้เลยเป็นจอมยุทธแล้วก็ผมก็ได้วิชาจากอาจารย์ทองปานนี่แหละครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับมาทำที่บ้านรากของเราประสบผลสำเร็จทำครั้งแรกเลยก็ได้รับความสำเร็จเลยนี่แหละครับกระหล่ำปลีโดยใช้ปลูกห่างหัวเน่านะครับปลูกห่างเราก็จะได้ทองปานหัวตั้งแต่3กิโลขึ้นไปเป็นยังไงครับเดี๋ยวฟังอาจารย์ทองปานนะครับกระหล่ำเนี่ยเป็นยังไงล่ะก็ได้ไปทำบุญทุกปีหลายปีมาละก็เดี๋ยวเราไปดูกันไหมวิธีการปลูกวิธีการทำและดูผลผลิตครับแต่ว่าแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่ลุงทำ
เห็ดฟางขี้เกียจแปลงเห็ดทำเห็ดฟางขี้เกียจคือสร้างดินไว้แล้วปรับปรุงบำรุงดินไว้แล้วครับแสดงว่าในดินผืนเดียวเนี่ยเราสามารถหมุนเวียนพืชต่างๆการทำเกษตรที่ยั่งยืนเนี่ยก็คือเราจะไม่เค้นเอาแต่ผลผลิตเราจะให้ดินบ้างคือปรับปรุงบำรุงดินมีอะไรที่จะสร้างดินให้มีชีวิตหรือสร้างดินให้ดีเนี่ยเราต้องขนลงไปครับนั่นคือหลักการครับแล้วลุงปู่กะหล่ำปรีแบบไม่มีเคมีมากี่ปีแล้วเนี่ยน่าจะหลายปีแล้วมั้ง10กว่าปีมาแล้วได้ผลเนี่ยผลผลิตที่ยืนยันได้ผลคือหลายคนก็เชื่อมือแล้วว่าไม่ต้องให้ใครมารับรองเรารับรองเองคือใครได้ข่าวก็อยากจะกินเพราะว่าเราปุ๋ยของเราเนี่ยรองก้นหลุมด้วยเมล็ดถั่วเหลืองเอาไปหมักเอาไปแช่ให้มันเน่าแล้วก็รองก้นหลุมปลูกกะหล่ำที่ได้มาก็เลยเป็นกะหล่ำที่ได้กินโปรตีนจากถั่วคนก็ไปกินผักอีกทีนึงอาจจะได้โปรตีนมั้งเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันหวานกว่าปกติอ่ะไปดูวิธีการเลยไปดูวิธีการปลูกครับครับผมก็ไม่ยากนะลุงเห็นลุงทำอย่างนี้ทุกปีเนาะไม่ยากทำอย่างนี้ทุกปีแล้วก็อยากจะเผยแพร่เรื่องนี้อย่างมากเลยต้องรบกวนเปียกมาทำ YouTubeเพื่อเผยแพร่สื่อในบุญนิยมทีวีเน้นให้คนไปทำเองได้เลยเน้นให้คนไปทำเองแค่ว่าหวงสูตรแล้วลุงใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ครับอยากจะให้ทำอยู่ทำกินกันผลงานนี่ก่อนก็ได้ไหมอ่ะดูผลงานก่อนเหรออันเนี้ยเอาดูผลงานสักหน่อยกล้องอยู่นี่ละโอ้กล้องอยู่นี่ละอันนี้ประมาณกี่กิโลครับ3กิโลครึ่งโอ้3กิโลครึ่งมันเริ่มระเบิดเพราะว่าจะตัดวันพรุ่งนี้ละครับจะตัดไปงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหาริย์ที่บ้านราชเมืองเรืออุบลราชธานีครับผมรถจากปฐมโศกมานอนที่พันตายเมื่อคืนวันนี้ถึงแล้วก็ตัดขึ้นรถกันเช้าพรุ่งนี้ก็เดินทางกันอันนี้อายุกี่เดือนครับผมเจ็ดสิบวันสองเดือนกะหล่ำปีอายุของกะหล่ำปี70 วันเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกนะดูวิธีปลูกเลยแต่อันนี้เห็นเราแม่น่ากินไหมน่ากินครับไม่ใช้เคมีทำได้ขนาดนี้กะหล่ำกะหล่ำที่ได้จากปุ๋ยถั่วเน่าปุ๋ยถั่วเน่านี่ผมเรียกปุ๋ยนางเอกครับผมการหมักถั่วก็ไม่ใช่เรื่องยากก็คือเอาถั่วแช่น้ำให้มันบวมเสร็จแล้วก็เติมน้ำซาวข้าวทุกวันอันนี้คือเติมน้ำซาวข้าวทุกวันแล้วมันจะเกิดจุลินทรีย์แบคทีเรียคือหนึ่งหลุมหนึ่งต้นที่เห็นหัวกะหล่ำใหญ่ๆเนี่ยมีถั่วแค่นี้เองมีถั่วทั้งน้ำทั้งเนื้อแค่นี้จริงๆเดี๋ยวลุงบอกสูตรไอ้หมักน้ำนี่ทีเอาถั่วเหลืองเนี่ยแช่น้ำกี่คืนอ๋อถั่วเหลืองนี่แช่น้ำคืนเดียว2คืนนี่มันก็บวมแล้วครับบวมอย่างเงี้ยพอบวมอย่างงี้แล้วเสร็จแล้วเราก็เติมด้วยน้ำซาวข้าวน้ำซาวข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็ช่างพี่น้องอีสานเนี่ยกินข้าวเหนียวแช่ข้าวเหนียวไว้ทั้งคืนเนี่ยก็เอาน้ำซาวข้าวนั้นอย่าทิ้งเอามาแช่นี้อย่างดีเลยคือเป็นจุลินทรีย์ขึ้นมาอย่างดีแต่แช่ครั้งแรกเป็นน้ำธรรมดาน้ำธรรมดาให้มันบวมก่อนพอบวมปุ๊บเอาน้ำสาวข้าวน้ำสาวข้าวเติมทุกวันเติมทุกวันเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ทิ้งสิ่งที่ของที่ในโรงครัวกี่วันแล้วครับผมใส่ไปเรื่อยๆได้สัก1เดือนก็ใช้ได้ละเติมน้ำสาวข้าวไปเรื่อยๆสัก1เดือนแล้วก็เอาถั่วนี้ไปใช้ได้อันนี้คือไม่ได้เติมน้ำสาวข้าวมันก็เลยสีอยู่ปกติไม่มีเชื้อราแบคทีเรียอื่นลงไปถามว่ามีเชื้อราที่ไม่ดีลงมากินไหมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีไหมเราก็มีแค่นี้จริงๆส่วนในถังสีนี้คือเติมน้ำซาวข้าวแล้ว1เดือนนี่เกินกว่า1เดือนละมันจะมีกลิ่นเหมือนปลาร้าโอ้โหเหมือนจริงครับเหมือนเลยนะกลิ่นผ่านกล้องแล้วจะเหม็นถึงผู้ชมเลยนี่จะมีกลิ่นดีมากเลยนะครับมีกลิ่นดีมากครับผมมีกลิ่นดีนะครับมีกลิ่นจะออกจะว่าเหม็นก็มันเหม็นแต่ว่าไอ้มันคล้ายๆกับปลาร้านั่นแหละครับคล้ายๆกับปลาร้าปลาร้านี่ที่จริงมันก็เหม็นเหมือนกันนะครับเหม็นแต่ว่าเวลาเราเอามาใช้เนี่ยมันจะออกฤทธิ์ออกประโยชน์มากเหลือเกินนะครับไอ้ความเหม็นก็จะหายไป
โดยได้พืชมาแทนที่ความที่ว่าเหม็นนะครับความที่ว่าเหม็นแต่จริงๆแล้วไม่เหม็นแล้วครับอย่างเรากินปลามันก็เหม็นเหมือนกันล่ะครับเหม็นเหมือนกันแต่ว่าเราว่าไอ้ปลาน่ะอร่อยมันก็เลยหายเหม็นอันนี้ก็เหมือนกันผักเขาเจอไอ้กะหล่ำปลีหรือว่าพืชไปเจอไอ้ถั่วหมักนี่ถั่วเน่านี่นะครับเขาก็เลยถูกใจกันเลยแล้วก็เลยงามได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะครับพี่น้องที่ว่าถั่วเอาถั่วเหลืองที่เป็นเมล็ดนี่นะครับถั่วเหลืองถ้าเป็นเมล็ดที่สามารถคือเรียกว่าเป็นถั่วแห้งแล้วแต่ว่ายังงอกได้อยู่นะครับยังงอกได้อยู่นี่จะดีมากเลยนะครับเขายังมีชีวิตอยู่พอเวลาเราหมักนี่ที่อาจารย์บอกว่าให้เอาไอ้น้ำแช่ไว้สักคืน2คืนเกษตรสมองเราจะเอาน้ำเฉยๆทำไมน้ำเฉยๆมันก็ได้แค่น้ำเฉยๆธรรมดาก็เกษตรสมองก็เลยเอาน้ำซาวข้าวนี่แหละครับใส่ตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับใส่แช่เมล็ดเลยครับแล้วคืนหนึ่งสองคืนเนี่ยเขาก็จะบวมขึ้นมาเราก็ต่อไปแล้วก็เติมไอ้น้ำซาวข้าวไปเรื่อยๆเลยนะครับจนได้ไอ้พอเหมาะนะครับอย่าให้น้ำมากเกินไปนะครับเอาให้เรียกว่าพอเขาข้นแล้วก็จะพอดีเวลาเราตักนี่ก็จะได้ทั้งน้ำทั้งเนื้อในหนึ่งทัพพีเนี่ยพอดีเลยนะครับกักเสร็จทั้งพงไม่ต้องเอาน้ำธรรมดาหรอกครับแช่ตอนแช่เอาน้ำซาวข้าวนี่แหละเอาน้ำซาวข้าวถ้าเรามีน้ำไอ้เขาเรียกว่าน้ำมะพร้าวนะครับถ้าได้น้ำมะพร้าวด้วยก็เติมน้ำมะพร้าวด้วยโอ้โหสุดยอดเลยครับเพราะในน้ำมะพร้าวเนี่ยเขามีความหวานด้วยนะครับเขามีความหวานช่วยในการที่จะหมักได้เร็วขึ้นครับจุลินทรีย์จะทำงานได้ดีเร็วกว่าปกตินะครับก็เลยใช้ไอน้ำได้ทั้งสองอย่างเลยครับดีทั้งสองอย่างเลยทั้งน้ำซาวข้าวทั้งน้ำมะพร้าวนะครับมะพร้าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำมะพร้าวแห้งนะครับเป็นน้ำมะพร้าวแห้งที่เขาปลอกขูดขายกะทิที่พวกตลาดนะครับบางทีเขาจะเอาเททิ้งเฉยๆนะครับเราก็เอาไอ้ถังหรืออะไรไปให้เขาใส่ไว้ให้จะให้ค่าแรงเขาหน่อยก็แล้วแต่น้ำใจเราให้เขานะครับบางทีเขาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเขาก็เททิ้งเลยนะครับเททิ้งน่าเสียดายมากนะครับแล้วก็อีกอันที่เราจะต้องเตรียมควบคู่กันนะครับก็คือน้ำกลางคืนน้ำกลางคืนน้ำกลางคืนอย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งน้ำกลางคืนเนี่ยเรามีนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยครับเพราะว่า
แทนที่เราจะเอาไอ้น้ำกลางคืนนี่ทิ้งไปเปล่าๆนะครับทิ้งไปเปล่าเราก็เก็บใส่ถังเก็บใส่ถังเก็บใส่ขวดใส่อะไรไว้นะครับแล้วก็นำไปใช้นะครับนำไปใช้มีคนเขาปลูกพืชโดยไม่ต้องใส่อะไรเลยครับเขาใส่แค่น้ำกลางคืนน้ำกลางคืนเราเนี่ยใส่น้ำกลางคืนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเขาก็สามารถที่จะปลูกพืชได้กินแล้วนะครับได้กินแล้วโดยไม่ต้องไปหาอะไรมาใส่เพิ่มเติมเลยนะครับรสแต่น้ำกลางคืนนะครับฉะนั้นเราเก็บไว้นะครับทั้งกลางวันกลางคืนเก็บไว้ให้หมดเลยครับมีกี่คนก็เก็บไว้ให้หมดเลยครับเอามาใช้ถ้าไม่เอาใส่ต้นไม้ก็ใส่ต้นไม้วันนี้นะครับเราใส่ต้นนี้นะครับวันต่อไปก็ใส่ต้นต่อไปวันต่อไปก็ใส่ต้นต่อไปเรื่อยๆนะหมุนเวียนไปเรื่อยๆฮะหมุนเวียนไปเรื่อยๆถ้ามีมากๆโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะครับก็จะได้ใช้ได้แล้วนะครับวันนี้เราจะมาวิธีการเตรียมที่จะปลูกกะหล่ำปลีนะครับเราจะปลูกแบบไอแบบเกษตรสมพงษ์ที่เราทำครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกเลยเราไม่ต้องยกแปลงครับไม่ต้องยกแปลงก็เป็นร่องอยู่ธรรมดานะครับแล้วก็ตัดหญ้าไปเรื่อยๆครับตัดหญ้าแล้วก็ให้ตัดหญ้าแล้วตัดจนถึงชิดดินเลยนะครับชิดดินเลยไม่ให้มีไอ้รากของไอ้หญ้าหรือรากของอะไรอยู่เลยนะครับเราตัดสั้นเลยนะครับตัดถึงดินเลยตัดถึงดินทำไมต้องตัดถึงดินครับเพื่อจะให้โคนเขานะโดนไอ้รถตัดหญ้านี่ตัดขึ้นมาเลยครับตัดขึ้นมาแล้วก็ไม่เอาทิ้งไหนครับแล้วก็ทิ้งไว้ในนั้นแหละครับทิ้งไว้ในแปลงนั่นแหละพอตัดไปหญ้าที่มียาวๆนะครับหรือหญ้าสั้นเขาถูกตัดแล้วเขาก็จะบ่นนะครับคลุมดินในขณะที่เราตัดเสร็จนะครับเราก็ให้น้ำเขาหน่อยถ้ามีน้ำนะครับถ้าดินไม่มีความชื้นนะครับให้น้ำเขาหน่อยเอาน้ำให้เขาจะให้แบบสายยางหรือจะให้แบบไหนก็หาวิธีเอานะครับพี่น้องก็หาวิธีเอาใช้สายยางรดให้มีความชื้นทำไมต้องให้มีตัดหญ้าแล้วให้แปลงเขามีความชื้นพอมีความชื้นแล้วไอ้ลูกหญ้าก็จะที่เหลือก็จะขึ้นมาครับลูกหญ้าก็จะขึ้นมาประมาณสัก3 วันถึง7 วันเนี่ย3 วัน 4 วัน 5 วันนี่แหละเขาจะงอกเต็มเขียวปั๊ดเลยนะครับเขียวเลยงอกพองอกเสร็จแล้วเราปล่อยให้เขางอกสักประมาณสัก10 วันหรือ15 วันนะครับหรือสัก2 อาทิตย์นะครับให้เขายาวหน่อย
ถ้าเขายาวเราก็จะได้ไอต้นหญ้าที่เราตัดนั่นแหละกลับกลายเป็นปุ๋ยอีกทีนะครับเขาย่อยสลายก็จะกลับกลายเป็นปุ๋ยนะครับพอได้ประมาณสัก2อาทิตย์นะครับเราก็ตัดหญ้าอีกทีครับไม่ไถนะครับไม่ต้องไถไม่ต้องปั่นไม่ต้องปั่นไม่ต้องไถเพราะว่าถ้าเราเกิดไปไถนะครับลูกหญ้าที่มีอยู่ในแปลงนั้นลูกหญ้าที่มีอยู่ข้างบนดินน่ะก็จะถูกรถไถกลับลงไปข้างบนดินก็จะลงไปอยู่ข้างล่างเมล็ดข้างล่างเมล็ดพืชที่อยู่ข้างล่างก็จะกลับมาอยู่ข้างบนคือเรียกว่าก็จะผัดกันขึ้นเลยนะครับหญ้าแทนที่จะมีแต่หญ้าบนผิวดินเท่านั้นที่งอกนะครับแต่นี่เราเอาหญ้าบนผิวดินกลับลงไปอยู่ข้างล่างใต้ดินแล้วก็ไปงัดเอาไอ้ที่ใต้ดินน่ะเมล็ดหญ้าเต็มไปหมดเลยครับก็จะขึ้นมาอยู่บนดินงอกอีกเหมือนเดิมเลยครับงอกเต็มเขียวปึ๊ดเหมือนเดิมเลยครับฉะนั้นเราอย่าไม่ต้องไถแล้วไม่ต้องปั่นให้เมล็ดเขากลับไปกลับมานะครับใช้แบบไอ้ตัดครั้งแรกแล้วก็ปล่อยให้ลูกหญ้าข้างบนขึ้นอีกครั้งที่สองปล่อยไว้อีกสักประมาณ2 อาทิตย์นะครับ2 อาทิตย์หรือว่าอาทิตย์หนึ่งนะครับเห็นว่าหญ้าลูกหญ้าขึ้นมาเต็มที่แล้วนะครับเราก็เอารถตัดหญ้าเราตัดไปอีกครับตัดแล้วก็เขาก็จะคลุมดินไปพอเดินมีความชื้นอีกครับหญ้าลูกหญ้าที่เหลืออยู่จากครั้งที่1แล้วใช่ไหมครับครั้งที่2ก็จะขึ้นมาอีกครับขึ้นมาอีกเราก็ตัดอีกสมมุติว่าครั้งแรกขึ้นมาประมาณจาก90เมล็ดในหน้าดินนะ90เมล็ดสมมติว่ามี100เมล็ดนะครับขึ้นมาแล้ว90นะครับแล้วครั้งที่2ก็จะเบาขึ้นอีกครับเมล็ดก็จะน้อยงอกน้อยขึ้นอีกครั้งที่3ทีนี้ปล่อยตัดครั้งที่2แล้วก็ปล่อยให้ครั้งที่3นี่งอกอีกครับงอกอีกทีนี้ล่ะครับก็จะเบาเลยครับทีนี้เบาแล้วครั้งที่3นะครับหญ้าก็จะลูกหญ้าก็จะน้อยเลยครับทีนี้น้อยเลยมีแล้วก็อาจจะใช้ถอนเอาง่ายแล้วทีนี้ครับง่ายแล้วทีนี้เนี่ยวิธีการกำจัดลูกหญ้าเมล็ดหญ้าโดยไม่ต้องปั่นไม่ต้องไถนะครับใช้แค่รถตัดหญ้านะครับจะเอารถตัดหญ้าแบบสะพายหลังหรือจะเอารถแบบไปเดินตามนะครับแบบซุกเดินตามนี่ก็ได้นะครับปรับไอใบมีดให้ลงต่ำหน่อยครับลงต่ำสามารถตัดได้ถึงง่ายชิดดินเลยนะครับชิดดินเลยอันนี้เป็นวิธี
ง่ายแล้วประหยัดนะครับประหยัดแรงงานประหยัดเวลาในการที่จะไปไอ้ปั่นใช้รถไถมาไถนะครับไม่ต้องเลยนะครับพอเวลาพอเราไอ้ครั้งที่สามตัดหญ้าแล้วทีนี้เราก็เตรียมแปลงนะครับเตรียมแปลงโดยวิธีใช้เชือกไอ้ปักหลักนะครับปักหลักใช้เชือกนะครับแล้วก็ทำหมายไว้ว่าเราจะเอาห่างกันเท่าไหร่ครับห่างกันต้นละหลุมละ50 เซน50เซนแล้ว50นะครับใช้เชือกมัดเป็นเปราะไว้ขึงไปนะครับขึงไปแล้วก็เป็นเปราะแถวนะครับระหว่างแถวห่างกัน50ระหว่างต้นต่อต้นเนี่ย50นะครับระหว่างแถวนะครับให้พอรถให้สามารถรถเราสามารถเข้าไปตัดได้ถ้ามีหญ้าขึ้นนะครับมีหญ้าขึ้นเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปถอนหญ้านะครับใช้ตัดหญ้าคลุมไปเลยนะครับตัดหญ้าให้ห่างกันแถวหนึ่งก็ควรจะห่างกันสักเมตรหนึ่งนะครับสักเมตรหนึ่งนะครับพอเขาโตขึ้นมานะครับพอก็โตเราสามารถที่จะเข้าไปใส่ปุ๋ยใส่คุ้มฟางอะไรง่ายนะครับง่ายนะทีนี้เราก็วิธีเริ่มแรกนะครับเราก็ขุดหลุมครับขุดหลุมเนี่ยควรขุดหลุมประมาณคืบหนึ่งกว้างคืบลึกคืบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับลึกคืบหนึ่งหรือเราจะเอาสากคืบกว่าหน่อยก็ได้แล้วแต่เราจะให้หลุมกว้างหน่อยก็ขยายได้นะครับเราจะได้เตรียมไอ้อาหารของเขาให้ได้เต็มที่นะครับวิธีปลูกโดยใช้ถั่วเน่าเนี่ยนะครับถั่วเน่าเนี่ยก็หมักถั่วเน่าเนี่ย1เดือนแล้วนะครับขุดหลุมลงไปนะครับขุดหลุมลงไปแล้วเราก็ให้ลึกประมาณคืบกว่าครับคืบกว่าเราก็เอาไว้ถั่วเน่านะครับใส่ลงไปที่ก้นหลุมเลยนะครับก้นหลุมเลย1/1ครับแล้วก็บ้านเรามีปุ๋ยหมักใช่ไหมครับมีปุ๋ยหมักหรือว่ามีใบไม้หมักหรือว่ามีปุ๋ยงอกงามนะครับเราก็เอาปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยงอกงามเนี่ยทับที่ไอ้ถั่วเน่านะครับทับถั่วเน่าขึ้นมาให้ในหลุมเนี่ยจนพูนนะครับพูนนะครับพูนในพูนเราก็เตรียมกล้ากะหล่ำปลีนะครับกล้ากะหล่ำปลีเนี่ยควรจะเอามาเพาะให้เขาเจริญเติบโตสักประมาณสัก2อาทิตย์นะครับหรือว่า1อาทิตย์นะ1อาทิตย์อาทิตย์กว่าๆเนี่ยครับให้เขาโตหน่อยนะครับแล้วเราก็เอามาปลูกบนนั่นพอดีเลยบนหลุมนะครับปลูกบนหลุมนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยหมักดินหมักนะครับคลุมแล้วเราก็ถ้าเรามีฟางนะครับมีฟางดีที่สุดนะครับถ้าเราได้ฟางจากการเพาะเห็ดการเพาะเห็ดฟางแบบเรือนโรงหรือแบบฟางที่เราหมักได้ที่แล้วนะครับเราก็เพาะเห็ดฟางไว้แล้วนะครับเราก็เอามาคลุมที่หลุมที่เหลือมปลูกไก่กะหล่ำปลีเรานะครับคลุมไว้นะครับอย่างนี้ก็ประหยัดการรดน้ำแล้วก็ประหยัดการในไม่ต้องไปพรวนดินนะครับไม่ต้องไปพรวนดินไม่ต้องให้น้ำบ่อยครั้งแล้วก็เขาจะมีความชื้นมีความดินก็จะอุดมสมบูรณ์ต้นถั่วพอเขาต้นกะหล่ำปลีรากเขาลงไปประมาณสักอาทิตย์กว่าๆนะครับก็จะลงไปกินถั่วเน่าไปถึงตัวรากเขาจะไปถึงถั่วเน่าพอดีตอนนี้ล่ะครับก็จะงามงามไม่หยุดเลยครับทีนี้งามไม่หยุดเลยวิธีที่เราจะช่วยนะครับที่จะช่วยให้เขาเจริญเติบโตเร็วขึ้นนะครับเพื่อจะเร่งให้เขาเจริญเติบโตเร็วขึ้นนะครับเพื่อให้ทันกับไอ้ก็ให้อย่าปลูกอะไรอย่างเดียวนะครับสมมติว่าเราปลูกกะหล่ำปลีเราก็มีถั่วอื่นใส่ไปด้วยครับเช่นไอ้ถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวเอาถั่วเขียวปลูกไว้ข้างๆกะหล่ำปลีครับหยอดเมล็ดถั่วเขียวข้างๆด้านนี้ถั่วเขียวนะครับด้านนี้นะครับถ้าเรามีถั่วพลานะครับมีถั่วพลานะครับเราก็ถั่วพลาลงทางนี้ถั่วเหลืองถั่วเขียวหรือว่ามีเมล็ดถั่วเหลืองที่จะงอกได้นะครับก็เอาเมล็ดถั่วเหลืองด้านนี้ถั่วเขียวด้านนี้ถั่วเหลืองหรือว่าจะมีทั้ง3ถั่วเลยครับคือถั่วนั่นครับถั่วพลานะครับถั่วพลาเราจะได้กินทั้งถั่วเขียวกินถั่วพลาแล้วก็กินถ้าเรามีถั่วอย่างอื่นอีกนะครับเราก็ใส่ถั่วอย่างอื่นอีกเราก็จะได้กินถั่วอย่างอื่นอีกนะครับถ้าอย่างนี้เขาก็จะได้ทั้งได้กินในปุ๋ยจากไอ้ถั่วเน่านะครับถั่วเน่าแล้วยังไม่พอเขาก็จะได้กินถั่วเขียวเขาก็จะได้กินถั่วพลาแล้วได้กินถั่วถ้าเรามีถั่วมะแฮะด้วยนะครับก็ถั่วมะแฮะหยอดไปด้วยครับถั่วมะแฮะนี่ก็เป็นพืชบำรุงดินให้แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงของกะหล่ำปลีหรือเป็นพี่เลี้ยงของไอ้นั่นครับเป็นพี่เลี้ยงของไอ้ถั่วเขียวไม่ให้ล้มหรือถั่วพลาไม่ให้ล้มนะครับให้เขาเกาะพืชแต่ละพืชเขาก็จะอยู่ร่วมกันนะครับหรือเราจะมีไอเอาไอหัวละพา
ต้นในต้นอะไรไอ้ที่ที่กินกับไอ้ขนมจีนเนี่ยผักไอ้นั่นครับหอมๆนะไอ้ผักอะไรล่ะแมงลักแมงลักขอบคุณครับต้นแมงลักครับปลูกด้านนี้เป็นโหระพาด้านนี้เป็นกะเพราด้านนี้เป็นแมงลักด้านนี้เป็นสลับกันแล้วก็ปัญหาไอ้เรื่องที่เราจะไปเก็บหนอนก็ไม่มีแล้วครับเพราะว่าไอ้พวกหนอนเขาได้กลิ่นเขาได้กินโหระพาได้กินแมงลักได้กลิ่นถั่วพลาถั่วเขียวเขาก็จะไม่มาทำลายไอ้กะหล่ำปลีแล้วนะครับไม่ต้องไปเก็บหนอนนะส่งข่าวถึงอาจารย์ไอ้นั้นทองปานด้วยครับเราอย่าปลูกถ้ากะหล่ำปลีอย่างเดียวมันก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าหนอนมาเขาไม่รู้ว่าจะไปกินอะไรได้บ้างเขาก็เลยมากินแต่กะหล่ำปลีเราก็ต้องไปเก็บนั่นปลูกผสมผสานครับเกื้อกูลกันด้วยแล้วก็เราก็ไม่อดอาหารในแปลงเดียวเรามีกินตั้ง 3-4 อย่างนะครับใน 3-4 อย่างกะหล่ำปลีนี่เราก็จะกินไปได้จนนู่นล่ะครับเขาออกไอเขาเรียกว่าแขนงแขนงครับแขนงออกมาแขนงแรกเลยนะครับแขนงแรกนี่โอ้โหจะขายดีมากเลยนะครับขายราคาดีมากแล้วก็ขายดีแล้วก็อร่อยผู้ที่ต้องการมากเลยตลาดต้องการมากเลยครับแขนงกะหล่ำปลีแขนงบล็อกเกอรี่นะครับทีนี้ทำไมต้องปลูกบล็อกเกอรี่บล็อกเกอรี่ก็คล้ายๆกับไอ้พอตัดแล้วเขาก็จะแตกออกเหมือนกับไอ้กะหล่ำปลีเหมือนกันครับก็จะได้ดอกรุ่นต่อไปเหมือนกันได้กินเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าจะปลูกเป็นไอ้คะน้าก็ได้ครับคะน้าก็จะแตกเราอย่าถอนนะครับให้ตัดให้ยอดเขาแตกนะครับวิธีให้ยอดเขาแตกให้เร่งการเจริญเติบโตนะครับเรามีจุลินทรีย์นะครับวันก่อนเราก็ให้ดูแล้วนะครับเรื่องใช้จุลินทรีย์สูตรหนึ่งนะครับเราออกมาทำออกมาเป็นสูตรเลยครับสูตรหนึ่งเร่งต้นครับถ้าเราจะต้องการให้เขาเจริญเติบโตเร็วขึ้นนะครับเราก็ใช้สูตรหนึ่งเร่งต้นให้เจริญเติบโตเร็วมากนะครับฉีดเร็วยิ่งกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยวันนี้ให้อาจารย์ไอ้ดังชายกับเกษตรพงศ์ก็ไปฉีดไอ้ไผ่นะครับปรากฏว่าไผ่เจริญเติบโตถอดยอดเร็วมากเลยนะครับเจริญเติบโตทันตาเห็นเลยนะครับทันตาเห็นเลยพ่อแรงผักบอกว่าโอ้โหทำไมเร็วขนาดนี้เลยฉีดปั๊บไอ้เ
แทบว่าจะบอกเห็นงามปั๊บเลยจะอัศจรรย์ขนาดนั้นเลยจริงๆนะครับเขาไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะงามแล้วอาจารย์ดังใจเอาไปใช้ที่บ้านเป็นที่จังหวัดนนท์ล่ะครับบุญบั้งไฟนนท์เอาไปใช้ฉีดไอ้ต้นมะนาวครับบอกไม่กี่วันเลยไม่กี่วันเลยต้นมะนาวออกยอดพึบเลยบอกโอ้โหก็มาบอกกษัตริย์ชุมพงศ์บอกว่าที่ไปฉีดไอ้กระลำไอ้มะนาวบอกออกยอดเต็มเลยบอกโอ้โหไวขนาดนั้นเลยนะไวจริงๆนะครับแล้วมันเห็นไอ้พ่อแรงผักบอกว่าโอ้โหทำไมฉีดไปวันสองวันแค่นั้นล่ะเห็นแตกต่างจากที่อาจารย์พ่อแรงผักเห็นแล้วทึ่งเลยตอนนี้พี่น้องนะครับตอนนี้เกษตรพงศ์ใส่เตรียมใส่ขวดไว้ให้แล้วนะครับท่านผู้ใดที่ต้องการที่จะใช้นะครับต้องการที่จะใช้มารับเอาไปใช้ได้เลยแต่ท่านต้องมีเครื่องที่จะพ่นหน่อยนะครับเครื่องที่จะพ่นเครื่องที่จะพ่นเนี่ยมันมีไอ้วันนี้ไปดูไอ้ที่เคยซื้อ800บาทเนี่ยเขาบอกว่าถึง1,200กว่าบาทเอ๊ะเคยซื้อ800บาททำไมราคาเป็นพันก็เลยยังไม่ได้ซื้อมาก็ต้องไปดูร้านใหม่นะครับไปดูร้านใหม่มีอยู่ไอแบบหนึ่งเหมือนกันเขาขาย500กว่าบาทนะครับ500กว่าบาท18ลิตร18ลิตร10บรรจุ18ลิตรเนี่ย500กว่าบาท16ลิตรที่เกษตรสมพงษ์ไปดูเนี่ยเขาบอกว่า 1,200 บาทก็เลยยังไม่ได้ซื้อจะต้องไปดูร้านใหม่ครับปกติเขาจะราคาแค่ไม่เกินใน16ลิตรเนี่ยก็จะประมาณ800บาทแค่นั้นเองนะครับแทนที่จะถูกขึ้นนะตอนนี้แพงขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องไปดูร้านใหม่ครับดูร้านใหม่เอาละครับอันนี้เป็นตัวช่วยนะครับตัวช่วยเรามีตัวช่วยที่จะให้ออกดอกอีกนะครับเร่งต้นพอสมบูรณ์แล้วพร้อมจะให้เขาออกดอกครับให้เขาออกดอกเราก็ฉีดจนว่าบล็อกเกอรี่เนี่ยให้ออกดอกนะครับเขาสมบูรณ์เต็มที่แล้วสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็ฉีดสูตร2ให้ออกดอกนะครับเร่งให้ออกดอกได้ออกดอกก็คือใช้น้ำหวานหมักจากพืชสดสีเขียว5ส่วนแล้วก็น้ำบวกกับน้ำหวานหมักจากผลไม้ครับอีก5ส่วนครับ5ต่อ5สูตรเสมอครับ5ต่อ5สูตรนี้นะครับเป็นสูตรเร่งให้พืชถ้าเป็นข้าวก็ให้ตั้งท้องและออกดอกนะครับให้ตั้งท้องและออกดอกพอออกดอกเสร็จแล้วนะครับเราจะให้เขาเร่งผลทีนี้เร่งผลพืชสมมติว่าเป็นพืชสมมติว่าเป็นมะละกอเราจะให้เขาเร่งผลให้ใหญ่
ให้มีน้ำหนักให้มีน้ำหนักให้สมบูรณ์ให้มีต้านทานโรคต้านทานแมลงนะครับแล้วก็ให้ผลไม้นั่นนะมีความหวานด้วยนะครับให้มีความหวานเอ๊ะมันหวานได้ยังไงจุลินทรีย์ IMO เนี่ยนะจุลินทรีย์ในพื้นที่จุลินทรีย์ท้องถิ่นจุลินทรีย์บ้านเราเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะเร่งความหวานได้นะครับเกษตรพงศ์ทำจุลินทรีย์เร่งดอกเร่งต้นเร่งดอกเร่งผลปรากฏว่าเอาไอ้สูตรหน้ากระท้อนพอดีเลยครับหน้ากระท้อนพอดีเลยที่ตอนนั้นเกษตรพงศ์สมัยนั้นอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับจังหวัดสิงห์บุรีที่จังหวัดสิงห์บุรีนะมีสวนกระท้อนอยู่ที่อำเภอท่าช้างอำเภอท่าช้างครับอำเภอท่าช้างเขาปลูกกระท้อนฮะต้นกระท้อนต้นนี้เขาบอกไม่เคยกินได้เลยกินไม่ได้กระท้อนต้นนี้พอเกษตรพงศ์บอกว่ามีสูตรเร่งให้พืชหวานได้บอกให้พืชหวานได้ตอนแรกเขาก็ยังไม่เชื่อครับยังไม่ได้ทดลองยังไม่เชื่อเจ้าของสวนพอไอตอนช่วงนั้นพอดีเลยกระท้อนเขาในสวนเขานะมีกระท้อนที่กินไม่ได้อยู่ต้นหนึ่งนะเป็นกระท้อนกินไม่ได้ต้นหนึ่งคือมันเปรี้ยวกินไม่ได้เกษตรพงศ์บอกว่าไอ้สูตร3นี่มันเร่งความหวานด้วยนะครับเร่งความหวานด้วยให้ใหญ่ให้โตให้มีน้ำหนักให้เร่งความหวานด้วยเขาก็เลยบอกว่าเอาพอกระท้อนเขาโตแล้วลูกโตแล้วลูกโตแล้วพร้อมที่จะกินได้แล้วอีกประมาณ10วันจะกินได้แล้วกระท้อนเขาก็เลยเอาไอ้สูตร3เร่งผลเนี่ยไปใช้เกษตรพงศ์ก็เอาให้ไปสูตร3ให้ไปปรากฏว่าเขาใช้ไปทั้งหมด10ปี๊บครับ10ปี๊บปี๊บละ3ช้อนแกงน้ำ10ปี๊บน้ำปี๊บละ20ลิตรใช่ไหมครับแล้วก็เอาไอ้สูตร3นี่ใส่เข้าไป3ช้อนคนให้เข้ากันแล้วเขาก็เอาราดไม่ได้พ่นนะไม่ได้พ่นเอาราดเลยครับเอาราดบริเวณในทรงพุ่มเลยทั้งหมดผมก็ถามในเจ้าของสวนบอกว่าราดไปกี่ปี๊บราดไปทั้งหมด10ปี๊บปี๊บละ3ช้อน30ช้อน10ปีแล้วกี่วันเก็บมากินปรากฏว่าพอได้10วันเขาก็เก็บกระท้อนต้นนี้มาต้นกินไม่ได้เนี่ยมาลองดูมาลองปรากฏว่าเชื่อแล้วครับเกษตรพงศ์เชื่อแล้วสูตร3นี่มันเร่งความหวานได้จากกระท้อนกินไม่ได้เป
ป็นกระถอนกินได้เลยบอกลาดไปกี่วันบอกลาดไปแค่10วันแค่นั้นเองปรากฏว่าจากกระถอนกินไม่ได้เป็นกระถอนกินได้เลยโอ้นี่แสดงว่าเขาเร่งความหวานแน่นอนเดี๋ยวจะให้บ้านเรานะครับที่สวนไหนที่มีมะละกอนะครับสวนไหนที่มีมะละกอให้เอาไปฉีดมะละกอดูซิว่าเขาจะเก็บได้อีกเขาจะสุกเขาจะสุกแล้วประมาณ10ประมาณ10วันประมาณ10วันหรือว่ากล้วยจะเป็นกล้วยหอมหรือจะเป็นกล้วยอะไรก็แล้วแต่ครับให้เอาสูตร3ไปฉีดแล้วก็จะเร่งความหวานด้วยให้ลูกสมบูรณ์มีน้ำหนักแล้วก็มีความหวานด้วยนะครับเราจะทดลองนะครับบ้านไหนอยากจะทดลองตอนนี้ก็จะวงมีพร้อมหมดเลยสูตร1เร่งต้นสูตร2เร่งดอกสูตร3เร่งผลขอให้พี่น้องเอาไปใช้ก็ถ้าจะเอาไปฉีดกล้วยฉีดมะละกอก็ต้องมีเครื่องพ่นหน่อยครับเครื่องพ่นก็ไม่แพงครับวันนี้ไปดูเครื่องละ500บาทก็มี500บาทก็มี18ลิตรบรรจุ18ลิตร500บาทแล้วก็บรรจุที่โฮมโปรนะครับเคยซื้อแค่800บาทแต่เขาจะขึ้นเป็น 1,200 บาทเกษตรพงษ์เลยยังไม่ซื้อจะไปซื้อเอาร้านข้างนอกครับที่8ไปหาไอ้800บาทนะครับเอามาไว้พ่นเดี๋ยวจะให้อาจารย์ยังศรัทธานะครับอาจารย์ยังส่งข่าวไปที่อาจารย์ยังศรัทธาให้ไปเอาไอ้สูตร3ไปเร่งไอ้กล้วยนะครับสัก10วันนะครับดูซิว่าเขาลูกเขาจะอุดมสมบูรณ์ตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องไอ้กะหล่ำปลีแล้วก็กระลำดอกเหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี่เตรียมหลุมนะครับเตรียมหลุมปลูกนะครับปลูกก็ให้เลือกเอาว่าจะตรงถั่วเขียวทางนี้ถั่วเหลืองหรือทางนี้ถั่วเขียวทางนี้ถั่วพลาถั่วมะแฮะนะครับก็ใส่ไปเรามีถั่วอะไรก็ใส่เข้าไปเลยครับมันก็จะไปบำรุงดินทั้งนั้นเลยนะครับถั่วแม่แห้นี่เป็นถั่วที่เรียกว่าเป็นถั่วข้ามปีนะครับข้ามปีแล้วก็เอาเก็บมาใช้แทนถั่วเหลืองได้นะครับสามารถเอามาใช้แทนถั่วเหลืองได้แล้วก็เป็นถั่วที่ปลูกง่ายไม่มีแมลงรบกวนด้วยนะครับถั่วมะแฮะเนี่ยนะถั่วมะแฮะนี่มันมีทั้งไอ้ฝักโตหน่อยแล้วก็ไอ้ถั่วไอ้แบบฝักเล็กเมล็ดเล็กหน่อยมีเมล็ดสีต่างๆมีนะครับถ้าบ้านไหนมีเมล็ดถั่วมะแฮะนะครับถั่วมะแฮะแบบไป
พันในพันโตนะครับก็เอามาแจกกันบ้างนะครับหรือจะส่งมาแจกเกษตรพงบ้างหรือว่าจะเอามาขายก็ได้นะครับเอามาขายก็ได้ส่งข่าวมาด้วยนะครับส่งมาให้เกษตรพงใช้ด้วยนะครับเพราะว่าบ้านราษฎรเราต้องการในทัวร์มะแฮะเราไม่ค่อยมีมีอยู่พันเดียวเกษตรพงไปได้มาจากไอสวนอุทยานนะครับเป็นถั่วมะแฮะพันในเมล็ดเล็กหน่อยแต่ว่าดกดีนะครับดกดีใช้ได้แต่ว่าเล็กหน่อยนะครับเอาละต่อไปทีนี้เราจะปลูกแบบไม่มีสมมติว่าโอ้หาเกษตรชั่วโมงหาถั่วเน่าไม่มีถั่วปลาถั่วเน่าปลาไม่มีถั่วหมักไม่มีนะครับทำไงเนาะไม่มีเราก็ไม่มีไม่เป็นไรครับเราก็ใส่ปุ๋ยหมักครับขุดหลุมลงไปนะครับขุดให้หลุมให้กว้างหน่อยแล้วก็เราใส่ปุ๋ยหมักไอ้งอกงามเราก็ได้ครับแบบผงมีทั้งแบบผงหรือว่ามีแบบไปเมล็ดเม็ดเขาเม็ดถั่วไอ้เม็ดปุ๋ยแบบละเอียดหน่อยนะครับแบบเรียกว่าจะปนแล้วนะครับเอาแบบจะปนได้ข่าวว่าต่อไปนี้เราจะลงปุ๋ยเราจะมหากรรมขายปุ๋ยถูกนะครับพี่น้องส่งข่าวดีสำหรับพี่น้องนะครับท่านไม่มีถั่วหมักนะครับไม่มีถั่วหมักก็ใช้ถั่วงอกงามเอ้ยปุ๋ยงอกงามครับปุ๋ยงอกงามแบบไปไม่ต้องอัดเม็ดก็ได้ครับไม่ต้องอัดเม็ดก็ได้หรือจะเอาแบบอัดเม็ดก็ไม่อัดเม็ดก็จะยิ่งถูกอีกครับยิ่งถูกอีกอัดเม็ดก็จะแพงออกมาหน่อยแต่ว่าเห็นว่าปุ๋ยหมักต่อไปนี้จะขายแค่กระสอบ150กิโลนี่แทนที่จะขาย200บาทครับขายแค่160บาทโอ้โหอะไรจะถูกขนาดนั้นนะครับขอเชิญพี่น้องเตรียมที่จะปลูกผักนะครับลองดูครับอะไรที่เราไม่เคยนะครับอะไรที่เราไม่เคยนี่ต้องเราเป็นเกษตรกรนะครับเรามีหัวเรามีมือนะครับมีมือเราใช้มือทั้งสองมือของเราเนี่ยเท้าสองเท้าของเราเนี่ยดูซิว่าเราจะสามารถปลูกไอ้พืชโดยไร้เคมีและสารพิษได้ขนาดไหนนะครับผมว่าเราต้องทำได้ครับเกษตรพงศ์ก็ถ้าทำไม่ได้จริงๆมาเลยครับมาหาเกษตรพงศ์เลยครับหรือถ้าอยู่ใกล้อาจารย์ในนู่นเลยทองปานเผ่าโสภานะครับอยู่ที่พิษณุโลกนะครับแค่พิมพ์ไปบอกว่าทองปานเผ่าโสภาแค่นั้นล่ะครับก็จะติดต่อได้เลยนะครับท่านต้องการที่จะเผยแพร่อยู่แล้วนะครับหัวใจห
ัวใจของท่านจะเผยแพร่อยู่แล้วอยากให้พี่น้องได้ทำกินได้ทำกินได้ของดีได้ของดีไปใช้ไปทำนะครับแล้วก็จะได้ช่วยกันมีอยู่มีกินนะครับเราทั้งผองคือพี่น้องกันนะครับเกษตรสมพงศ์ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทองปานเผ่าโสภานะครับถ้าส่งข่าวถึงอาจารย์ทองปานเผ่าโสภาส่งเมล็ดถั่วเหลืองให้เกษตรสมพงศ์ด้วยนะครับกิโลเห็นว่ากิโลไม่แพงครับกิโล25บาทหรืออะไรเนี่ยก็ส่งมาให้เกษตรสมพงศ์ด้วยเกษตรสมพงศ์จะได้เอามาหมักแล้วก็จะได้ปลูกพืชเป็นถั่วเน่าต่อไปนะครับส่งมาให้เกษตรสมพงศ์สักราคาเท่าไหร่ครับส่งมาให้สัก40-50กิโลนะครับขอส่งข่าวบอกพี่น้องด้วยนะครับถ้าเจอเดี๋ยววันหลังผมตอนนี้ท่านกำลังออกเมื่อเช้านี้ยังดูอยู่ท่านออกไอ้น้ำตกที่สวนท่านมั้งน้ำตกลงมาคนสามารถไปอาบน้ำได้เลยนะครับที่น้ำตกก็จะมีถึงไอ้นู่นละเดือนเมษาก็ยังมีน้ำตกอยู่นะครับแต่ว่าจะน้อยหน่อยเดือนเมษานะครับขอพระคุณมากนะอาจารย์ทองปานเผ่าโสภาวันนี้ก็เอาไอ้เทปไอ้ให้ดูแล้วนะครับให้ดูแล้วทีนี้ก็วิธีการที่จะทำให้โตเร็วนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับจุลินทรีย์ IMO น้ำตอนนี้เรามีเวลาอยู่ประมาณสักกี่นาทีก็จะรู้ไม่มีนาฬิกาดูก็จะบอกพี่น้องวิธีที่จะทำปุ๋ยหมักก่อนนะครับทำปุ๋ยหมักทำปุ๋ยหมักแบบง่ายๆใช้เวลา10วันฮะสามารถเอาลงไอหลุมหมักปลูกไอกะหล่ำดอกได้เลยนะครับกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกบล็อกเกอรี่คะน้าหรืออะไรพริกมะเขืออะไรปลูกได้เลยนะครับก็โดยใช้ตัวช่วยคือเร่งสูตรจุลินทรีย์น้ำหวานหมักจากพืชสดสีเขียว10ส่วนแล้วก็น้ำหวานหมักจากผลไม้1ส่วนตอนเร่งต้นให้แม่10ส่วนแล้วก็ให้ตัวพ่อน้ำหวานหมักจากผลไม้1ส่วนนะครับคนให้เข้ากันแล้วก็ตวงไปใช้3ช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นให้งามส่วนนี้งามทีนี้พองามเรียบร้อยแล้วพร้อมจะออกดอกนะครับสมบูรณ์แล้วพร้อมจะออกดอกเพื่อจะออกดอกแล้วหรือข้าวเราจะท้องแล้วจะเริ่มตั้งท้องแล้วเราก็เอาสูตร2เร่งดอกครับสูตร2เร่งดอกก็คือใช้แม่5ส่วนใช้พ่อ5ส่วนนะครับคนให้เข้ากันแล้วก็ตวง3ช้อนแกงผสมกับน้ำ20ลิตรฉีดพ่น
อันนี้ให้ออกดอกนะครับมีพี่น้องมีอะไรล่ะมะนาวของท่านน่ะเกษตรพงศ์ไปสอนให้ที่สวนสางฝันครับเข้าไปใช้สูตร2เอาไปใช้ฉีดมะนาวอายุ8ปีไม่เคยออกดอกเลยไม่เคยได้กินเลยไม่เคยได้เห็นนะเอาไปพอเกษตรพงศ์ไปสอนรุ่นหนึ่งแล้วก็ให้สูตรสองเร่งดอกไปใช้นะครับพอรุ่นสองเกษตรพงศ์ก็ไปสอนรุ่นสองอีกปรากฏว่าพอลงจากรถปั๊บเกษตรพงศ์มะนาวออกดอกเต็มต้นเลยครับโอ้โหมะนาวออกดอกเต็มต้นเลยโอ้โห10วันแค่นั้นนะครับจากที่เอาไปใช้ห่างกันแค่10วันเกษตรพงศ์ไปอบรมรุ่น2ต่อแล้วบอกว่ามะนาวออกดอกเต็มต้นเลยครับใช้เวลาแค่10วันโอ้โหถ้าอย่างนี้ถ้าไม่จริงอย่างที่เกษตรพงศ์ทำอยู่นี่นะครับก็เห็นผลตามที่เราต้องการได้เลยพลาดเรียกว่าน้อยมากเลยนะครับน้อยมากเลยนอกจากจะใส่เกินกำหนดนะครับอย่าใส่เกินกำหนดนะครับใส่เกินกำหนดเดี๋ยวเขาจะเหงานะครับพืชเขาจะแทนที่จะเจริญเติบโตนะครับพืชอาจจะเหงาได้ถ้าหากว่าเราใช้เกินกำหนด3ช้อนต่อน้ำปี๊บหนึ่งนี่แหละพอดีเลยครับพอดีเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าเวลาเท่าไหร่นะครับครับเหลือเวลาประมาณ3นาทีนะครับเอาละครับ3นาทีสุดท้ายนะครับเราก็จะทำปุ๋ยหมักป้ายแดงทำปุ๋ยหมักป้ายแดงให้ใช้ได้ภายใน7ถึง10วันครับ7ถึง10วันตอนแรกก็ไปหาใบสนอนะครับใบสนอต้นสนอมานะครับสับนะครับสับให้ละเอียดหน่อยครับต้นสนอต้นในแคนะครับยอดแคนะครับยอดแคหรือก็ยอดก้ามปูนะครับยอดก้ามปูที่มาก็สับให้ละเอียดหน่อยครับหรือว่าหญ้านะครับหญ้างามๆเนี่ยครับเอามาสับประมาณ7ส่วนครับสมมติว่าเราจะทำ10กิโลนะครับเราก็เอาพืชสดเนี่ยมาสับ10กิโลครับไอ้พืชสดเมื่อกี้เนี่ยอาจจะเป็นไอ้ใบกัมปูใบสนอต้นสนอต้นไอ้ยอดแคที่ยอดแคยอดสนอยอดไอ้ถั่วเหลืองต้นถั่วเหลืองหรือต้นถั่วลิสงนะครับมาสับให้หรือหญ้านะครับสับให้ละเอียดหน่อยครับประมาณสมมติว่าเราจะทำ100กิโลก็เอามาสัก70กิโลนอกจากนั้นก็เอาดินสมบูรณ์ครับดินขุยไผ่ก็ได้หรือว่าดินปุ๋ยหมักก็ได้นะครับ
หรือดินปลูกก็ได้นะครับเอามาอีก3ส่วนครับหรือจะเป็นกากมันก็ได้ครับกากมันกากมันสำปะหลังก็ได้หรือจะเป็นไอ้แกลบแกลบดิบแกลบดิบก็ได้แกลบไอ้เก่าก็ได้นะคลุกเขาให้เข้ากันกับดินดิน3ส่วนพืชสดสีเขียว3ส่วนแล้วก็เอาน้ำหวานหมักจากส่วนหนึ่งเร่งต้นนี่ครับฉีดลดให้เขามีความชื้นประมาณสัก 40% ครับแล้วก็คลุกเขาเอารำละเอียดคลุกเขาอีกสุดท้ายนะครับรำละเอียดใส่ไปอีกสักประมาณสัก5กิโล10กิโลนะครับ5กิโลนะครับสัก5กิโลแล้วก็คลุกให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาใส่กระสอบครับใส่กระสอบแล้วมัดปากครับกระสอบป่านที่เรียกว่าระบายอากาศได้นะครับใส่กระสอบแล้วก็มัดปากไว้ละถ้าหากให้ดีนะเอาใส่ไปที่ในโอ่งหรือในถังให้เขาอบไว้ประมาณสัก 7-10 วันครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะพอ10วันถ้า7วันยังร้อนอยู่เราก็ปล่อยอีกสัก3วันเขาก็เย็นเราก็เอาปุ๋ยหมักนั้นไปใช้ได้เลยนะครับเอาใส่หลุมปลูกกะหล่ำปลีบล็อกเกอรี่อะไรงามไปหมดเลยนะครับก็เรียกว่าปุ๋ยป้ายแดงนะครับใช้เวลา10วันใช้ได้แล้วนะครับดูในวันหลังเราจะมาบอกพี่น้องอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณพี่น้องนะครับที่ได้รับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับอาจจะเร่งรีบหน่อยนะครับเร่งรีบหน่อยพี่น้องก็คงจะพอเข้าใจนะครับขอให้พี่น้องเอาไปทำได้จริงๆนะครับขอให้ทำจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ไปหาใบไม้ดินข้างใต้ต้นกล้ามปูเอามาปลูกอะไรก็ได้ครับปลูกกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกบล็อกเกอรี่ก็ได้เหมือนกันครับใส่ลงไปก็ไม่มีอะไรก็มาขอก็น้ำหวานหมักจากเกษตรพงศ์เอาไปใช้ก็ได้นะครับเกษตรพงศ์จะให้นำไปใช้ได้ครับขอขอบพระคุณมากครับพี่น้องวันนี้ขอให้พี่น้องจงโชคดีโชคดีทอครับทำทันทีนะครับแล้วเราก็จะได้ทันทีเลยครับขอบพระคุณมากครับพี่น้องโอ้แม่พ่อสอซบเศร้าเศร้าสมหนักหนาสิ้นเสียงเลาะกันวันวานนี้เงียบงันแม่ธรณีลูกซึ้งในความกรุณาโอบเอื้อเกื้อคุณคุณเลิศล้ำอนันต์ยับเยินพันพวน
งคาแม่โพสุพระพายแปรปรวนฟ้าเมฆฝนปั่นป่วนเพราะน้ำมือผู้เนรคุณแม่ธรณีลูกตีข้อยกำมันจะเฝ้าประพันสาบน้ำตาให้คลายอาดูไปช่วยลบเลือนรอยร้าวด้วยใจเธอทุนคืนความอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำแม่ธรณีหากเราช่วยกันซับน้ำตาของแม่ธรณีให้แม่ธรณีของเราได้เป็นแม่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วเป็นแหล่งที่จะผลิตอาหารให้เลี้ยงชีวิตของเราต่อไปให้ได้ละนี้ผิดสูงขุดค้นทำลายจากยวงยาบเยินพันพวนแม่คงคาแม่โพสุพระพรายแปรปรวนฟ้าเมฆฝนปั่นป่วนเพราะน้ำมือผู้เนรคุณไม่มีใครเลยแล้วเราทำของเราเองเราจะให้คำมั่นน้ำตาให้คลายอาดูคอยช่วยลบเลือนรอยร้าวด้วยใจเธอทูลคืนความอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำมือที่เปลี่ยมความหวังแม่ธรณีนี่เป็นพยานเราก็สิทธิ์มีอาจารย์มีเราจะช่วยกันซับน้ำตาแม่ธรณีของเราให้แม่ธรณีของเราอยู่ชั่วฟ้าแผ่นดินสลายสาธุครับเจริญธรรมครับ